เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่า Isuzu Mil X นั้นถือว่าเป็นรถ PPV ยอดนิยมในระดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งเมื่อปลายปีที่แล้วครับ Isuzu ได้มีการเผยโฉมใหม่ล่าสุดของเจ้า Mil X ซึ่งเขาบอกว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเจ้ารุ่นนี้สำหรับการเปลี่ยนแปลงของ Isuzu นั้นมีทั้งส่วนที่มองเห็นและมองไม่เห็นนะครับง่ายๆฮะภายนอกที่เราเห็นอยู่เนี่ยเปลี่ยนแปลงเห็นอย่างชัดเจนแต่ภายในไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังโครงสร้างแชสซีเรามองไม่เห็นแต่เขาบอกว่าเปลี่ยนแล้วเราจะรู้ได้ไงรู้ได้ในช่วงของการขับขี่นะครับแต่เล่าไว้ก่อนตรงนี้เลยนะครับแชสซีตัวนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับทำไมถึงต้องใหม่เพราะว่าเขามีการปรับเปลี่ยนช่วงล่างครับจากเดิมที่ใช้แหนบตอนนี้มาเปลี่ยนมาเป็นแบบคอยล์สปริงแล้วก็ใช้ระบบ5ฟิกนะครับในส่วนของช่วงล่างทางด้านหลังนั่นเองนะครับนี่คือส่วนที่มองไม่เห็นแต่เขาเปลี่ยนนะครับส่วนที่มองเห็นกันแบบชัดๆเริ่มกันที่ด้านหน้านี่ฮะมากับดีไซน์ใหม่นะครับมีความเรียวมีเหลี่ยมสันที่ให้ความรู้สึกที่ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นชุดหน้าตรงนี้ก็มากับปรัชญาดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกับตัวของ Isuzu D-Max นะครับแต่คันนี้ให้ความรู้สึกที่ elegance ก็คือง่ายว่าดูหรูหราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับสวยหรือไม่อันนี้ท่านเป็นคนตอบเองสำหรับความเห็นผมว่ามันดูดีขึ้นมันดูดุดันแล้วก็ดูหรูขึ้นจริงๆหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมชุดหน้ามันถึงมีระยะที่ห่างจากตัวหม้อน้ำค่อนข้างเยอะนะครับง่ายๆฮะด้านหน้าเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้ครับเขาออกแบบมาเพื่อดูดซับแรงเวลาเกิดการชนขึ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดการชนคนเนี่ยฮะตรงเนี้ยแทนที่คนจะโดนถึงหม้อน้ำไม่ถึงนะครับมันจะชนแค่ตัวพลาสติกตรงนี้คนจะได้รับการบาดเจ็บน้อยลงอีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดการชนกับรถตรงนี้พอมีระยะเพิ่มมากขึ้นระยะการดูดซับแรงมันก็แน่นอนมันจะไม่ถึงรถก็จะได้รับความเสียหายน้อยลงคันที่เรานำมาขับนั้นเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งจะมีล้อและยางขนาด20นิ้วนะครับถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่มากๆนั่นเองนะครับสำหรับรถแบบ PPV อย่างนี้นะครับแต่ดูแล้วให้ความรู้สึกที่ว่าเต็มซุ้มดีนะแต่จะอยากใส่ใหญ่กว่านี้ก็ได้นะครับถ้าคุณใส่ใหญ่กว่านี้มันก็จะลดในแง่ของความนุ่มนวลลงไปอันนี้ต้องยอมรับในแง่ของการดีไซน์ครับเส้นสันทางด้านข้างนั้นมาเป็นเส้นแนวเดียวเลยครับเป็นลักษณะของการของลูกศรที่พุ่งตรงจากหน้าไปถึงข้างหลังนะครับดูแล้วกลมกลืนดีเส้นสันทางด้านข้างนั้นที่ไหลมาก็จะมาต่อเนื่องกับตัวดีไซน์ของทางด้านหลังตรงนี้ฮะสอดรับกันมาเป็นอย่างดีให้ความรู้สึกที่เป็นสปอร์ตดูหรูหราและที่สำคัญคือมันดูใหญ่และเต็มนะครับดูอลังการงานสร้างถามว่าสวยไหมแล้วแต่คนมองฮะอย่างที่ผมบอกไปครับความสวยงามเป็นเรื่องความชอบส่วนบุคคลล้วนๆนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ผมถือว่ามันแจ๋วมากมันน่าเล่นน่าใช้งานครับนี่ฮะกุญแจรีโมทประตูหลังไฟฟ้าครับชอบฮะชอบนี่ฮะช่วยให้ชีวิตในการเก็บของง่ายขึ้นและในแง่ของความปลอดภัยนี่ครับเขามีตัวเบรกให้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะปิดต่อปิดสิครับใช้งานง่ายฮะท่านผู้ชมภายในของเจ้า Isuzu Mil X ใหม่นั้นว้าวฮะท่านผู้ชมเปิดมานี่ใหม่หมดจดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดีไซน์หรือคุณภาพในการตัดเย็บการออกแบบเข้ามาสัมผัสปุ๊บคุณรับรู้ได้ถึงความแตกต่างคุณรับรู้ได้ถึงความใส่ใจในรายละเอียดต่างๆที่ Isuzu ใส่ไว้ให้ห้องโดยสารตรงนี้ฮะแล้วในแง่ของการใช้งานนะครับบอกได้เลยว่าครบถ้วนถูกใจท่านผู้ชมแน่นอนฮะถ้าได้มาลองนะครับนี่ฮะหน้าจอเป็นจอแบบใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและเป็นจอสัมผัสใช้งานง่ายปุ่มแอร์เล่าตรงนี้เลยฮะใครที่ใช้ S-Class W221 อยู่คุณจะคุ้นเคยมันกับเขาเป็นอย่างดีนะครับเพราะมันคล้ายคลึงกันมากนะครับถัดมาในส่วนของฟังก์ชันต่างๆ Power Outlet อยู่ตรงนี้แล้วก็ตัว USB นะครับพอร์ต USB เสียบได้ตรงนี้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนในแง่ของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับ
ส่วนเกียร์อยู่นี่แล้วก็ตัวชุดปรับขับเคลื่อน4ล้ออยู่ตรงนี้เบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็ตัวออโต้โฮลมีด้วยเรียกว่าใส่มาให้ครบถ้วนจริงๆนะครับในแง่ของฟังก์ชันบนหน้าจอนี้ครับมีครบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวบลูทูธวิทยุช่องเสียบ USB รวมถึงระบบนำทางนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับนี่ฮะสามารถเซตสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างเยอะมากใช้งานภาษาไทยได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเลยหน้าปัดนั้นก็มากับดีไซน์ใหม่นะครับมีจอแสดงผลขนาด 4.2 นิ้วซึ่งเป็นจอสีแล้วก็การแสดงผลนั้นง่ายดายครับควบคุมด้วยการใช้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตรงนี้ครับหลากหลายมากครับมีทั้งบลูทูธแล้วก็ในส่วนของตัวนิวเกเตอร์ตัวระบบขับเคลื่อนนะฮะขับ2ขับ4การตั้งค่าต่างๆทุกอย่างเซตได้ผ่านหน้าจอแล้วก็พวงมาลัยฟังก์ชันตรงนี้นอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัว Cruise Control เป็นแบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับนี่ฮะสามารถกะระยะได้นะครับเบาะของ Isuzu MiU X นั้นถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับเพราะว่าเขามากับเทคโนโลยีที่ Isuzu เรียกว่า Cool Max ง่ายๆฮะนี่คือเบาะเย็นครับเป็นเบาะที่นั่งแล้วจะมีไอเย็นออกมานั่นเองนะครับก็เหมาะครับเหมาะกับประเทศไทยที่เหมาะที่เป็นเมืองร้อนแบบนี้นะครับแต่คู่แม็กซ์นั้นมีเฉพาะคู่หน้านี้เท่านั้นนะครับส่วนเบาะหลังนั้นยังเป็นเบาะแบบธรรมดานั่งสบายแค่ไหนไปดูกันฮะสำหรับเบาะหลังนั้นกว้างขวางอลังการงานสร้างครับนี่ฮะมีพื้นที่เหลือสบายๆเลยครับและที่สำคัญคือนี่ฮะมีมือจับตรงนี้ด้วยเฮ้ยเป็นไอเดียที่ดีครับมันช่วยให้เวลาที่คนตัวเล็กๆหรือผู้หญิงขึ้นลงง่ายขึ้นนะครับเนี่ยฮะเวลาที่เราจะลงนี่ช่วยประคองตัวได้เราจะขึ้นจับตรงนี้เราก็ขึ้นง่ายมากครับท่านผู้ชมถัดมาเป็นในส่วนของตัวชุดอุปกรณ์ตรงนี้ครับสามารถเสียบปลั๊กไฟได้นะครับเอาที่ชาร์จมาเสียบได้เลยถ้าไม่พอก็ใช้ที่ชาร์จ USB ได้มีให้อีก2ช่องนะครับสำหรับรุ่นท็อปอย่างคันนี้นะฮะเบาะนั่งแถวที่3ตำแหน่งที่6และ7นั้นนั่งได้นะครับเข่าไม่ชันนะครับนี่ฮะมีพื้นที่เหลือตัวเบาะเองก็ถือว่าค่อนข้างสูงครับแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำด้วยนะครับช่องแอร์มีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนฮะเฮ้ยถือว่าเขาก็เอาใจคนนั่งแถวที่3นี่ในระดับหนึ่งทีเดียวนะครับแล้วถ้าคุณไม่ได้ใช้เบาะที่นั่งแถวที่3นั้นคุณสามารถที่จะพับมันเก็บได้แบบนี้นะฮะอุ้ยนี่ครับเพียงแค่ดึงแล้วก็ปล่อยมันลงไปคุณก็จะได้พื้นที่ใช้สอยอลังการแบบนี้นะครับและสามารถที่จะเข้าไปนั่งนอนหรือจะปิกนิกก็ได้นะครับมีตัว power outlet นี้ด้วยนะครับแหมโอเคนะท่านผู้ชมหัวใจของเจ้า Isuzu MiU X นั้นมากับ2ทางเลือกนะครับเครื่องยนต์ 1.9 ลิตรนะครับ150แรงม้าและเครื่องยนต์ 3.0 ลิตร190แรงม้าคันที่เราขับอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวนี้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะฮะเครื่องมากับรหัส 4JJ เหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมนี่คือสเต็ป2ของเครื่องยนต์ตัวนี้ซึ่ง Isuzu นั้นมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนพละกำลังอาจจะเท่าเดิมแต่ในแง่ของการบริโภคน้ำมันดีขึ้นการตอบสนองดีขึ้นนั่นเองนะครับในแง่ของความทนทานนั้น Isuzu ขึ้นชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นหายห่วงมั่นใจได้ครับผมเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดและมีทางเลือกของเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เลือกดูแต่คันที่เราขับมานี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 3.0 ลิตรเกียร์ออโต้ 4-wheel drive ตัวท็อปสุดเข้าสู่ช่วงของการทดลองขับนะครับเริ่มกันที่อัตราเร่งก่อนเลยฮะตัวนี้ถือว่าทันใจมากครับเครื่อง 3.0 ลิตรครับกำลังกับเกียร์ออโต้6สปีดนะครับผมถ้าถามว่าอัตราเร่งเทียบกับตัวเดิมผมว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนครับโดยเฉพาะเนี่ยครับเวลาที่เรากดคันเร่งคิกดาวน์นะครับทันใจขึ้นมาทันทีครับ
แต่ถ้าความเร็วปลายนะครับบอกงี้ก่อนว่าความเร็วปลายไม่สูงมากนะครับมันจะเป็นความเร็วที่ค่อยๆไหลไม่ได้ไม่แรงนะไม่ได้มีการกระชากโค้งหักแต่ประการใดนะครับแต่ถ้าช่วงออกตัวเนี่ยมีดึงอยู่นะครับเบรกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ Isuzu Mew X นั้นปรับใหม่นะครับเรารู้สึกได้เลยว่าเหยียบแล้วมันหนึบขึ้นนะครับมันไม่เบามันไม่หวงเหมือนแต่ในอดีตที่ว่าจะต้องกดให้ลึกหน่อยแต่อันเนี้ยกดนิดเดียวครับกดนิดเดียวแล้วมันจะค่อยๆมันจะจับแล้วก็อยู่นะถามว่าเบรกอยู่ไหมอยู่นะครับอยู่แบบดีขึ้นกว่าเดิมครับไม่หัวทิ่มด้วยนะครับน้ำหนักพวงมาลัยเบามือมากครับบอกงี้ก่อนเลยว่ามันเบามากจริงๆครับเบาแบบผู้หญิงขับได้ครับไม่ต้องห่วงแต่ประการใดเลยฮะแน่นอนว่าถ้าเบาแบบนี้คุณผู้ชายน่าจะไม่ชอบหลายๆอย่างผมเองผมชอบรถพวงมาลัยหนักนะครับแต่ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างเบาครับแต่ถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยฮะอย่างประมาณนี้ครับขึ้นมาสัก80 100นึงหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเวลาที่ถ้าเดินทางยาวๆเดินทางไกลนะฮะมันก็จะพอดีนะครับที่ได้ยินเสียงเตือนอยู่แบบนี้ตลอดนั่นเป็นเพราะว่าระบบเสริมความปลอดภัยที่เจ้า Mew X นั้นใส่มาให้ครบจริงๆนะครับทั้งในส่วนของการชนด้านหน้านะครับจะมีเรดาร์ช่วยตรงนี้นะฮะถ้ามันอยู่ในระยะที่ใกล้เกินไปเขาก็จะเตือนแบบเมื่อกี้รวมไปถึงเวลาที่เราเปลี่ยนเลนนะครับเปลี่ยนเลนโดยไม่ตกไฟเลี้ยวนะฮะเขาก็จะมีตัวที่เลนคีปวอร์นิ่งนะครับคอยเตือนว่าเอ้ยเราเปลี่ยนเลนนะสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์โดยปกติของ Isuzu นั่นคือเสียงของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ยังได้ยินเสียงกันอยู่นะครับต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่าเสียงนั้นเบาลงนะเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับจังหวะในการซิกแซกความคล่องตัวตรงนี้ต้องยอมรับว่าด้วยความเป็นรถ PPV ไซส์ใหญ่ประมาณนี้ก็จะสูญเสียความคล่องตัวไปนะครับยิ่งถ้าใช้งานในเมืองหรือว่าถ้าเจอการจราจรติดขัดหนาแน่นนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะมันจะรู้สึกว่าโอ้เราใหญ่ครับแต่ในด้านดีก็คือทัศนวิสัยครับความที่เราเป็นรถใหญ่และสูงแบบนี้เราจะมองเห็นค่อนข้างชัดเจนครับรอบข้างนู่นนี่นั่นบวกกับระบบเสริมความปลอดภัยมาให้ทำให้เวลาที่เราใช้งานในเมืองก็ไม่ต้องกังวลนะครับช่วงล่างไม่พูดถึงไม่ได้เลยช่วงล่างด้านหลังมีการปรับให้นุ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับสัมผัสได้อย่างชัดเจนเวลาที่มาขับเนี่ยฮะนุ่มขึ้นกว่าตัวเดิมแบบโอ้อีกสเต็ปนึงแบบคุณขับแล้วคุณอยากขายคันเก่ามาซื้อคันใหม่อย่างแน่นอนนะฮะเหมือนอย่างที่ผมได้ลองอยู่อย่างเงี้ยฮะรู้สึกได้เลยว่าโอ้ปรับขึ้นมาแบบนี้นี่เอาใจคนนั่งข้างหลังทั้งคนนั่งหน้าเนี่ยสบายอยู่แล้วคนหลังก็น่าจะสบายขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับติดเท้าดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องเสียงคำรามของเครื่องยนต์นี้ต้องทำใจนะครับต้องยอมรับมันได้เพราะมันแลกมาด้วยความประหยัดในการเดินทางนะครับบทสรุปส่งท้ายสำหรับเจ้า Isuzu Mew X นะครับหันไปดูที่ค่าตัวคันนี้อยู่ที่ 1,579,000 บาทได้เกียร์ออโต้เครื่อง 3.0 ลิตรระบบขับเคลื่อน4ล้อเฮ้ยออปชันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับระบบเสริมความปลอดภัยมาเต็มที่สุดกับราคาเพียงเท่านี้ไม่เรียกว่าคุ้มผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเหนือสิ่งอื่นใดในแง่ของราคาขายต่อ Isuzu นั้นได้ชื่อว่าเป็นอันดับ1 นะครับเพราะฉะนั้นซื้อไปใช้สบายใจได้ในแง่ของการบริการหลังการขายเขาก็คืออันดับ1 อีกเช่นเดียวกันแล้วราคาแบบนี้ไม่เรียกว่าคุ้มไม่ซื้อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเรียกว่าอะไรแล้วนะครับ